วัสดีครับสวัสดีพี่น้องผู้นิยมสะสมพระเครื่องพระแท้ทุกท่านนะครับวันนี้มีโอกาสได้เช่านะจริงๆจะเช่าหลายครั้งแล้วนะครับเป็นเหรียญหลวงรุ่นแรกนะครับหลวงปู่หงนะครับนี่จังหวัดสุรินทร์นะครับผมหลวงปู่หงนี่เป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะครับผมได้ข่าวว่าเล่นหากันรุนแรงแล้วก็มีความนิยมกระแสมาแรงมากๆตั้งแต่ต้นปีแล้วนะครับพอดียุ่งทำนู้นทำวันนี้อยู่นะครับก็ไม่ได้มีโอกาสได้เช่าสักครั้งนะครับวันนี้นะครับมีงานประกวดที่ชลบุรีศรีราชานะครับผมนี่ก็ได้โอกาสแบ่งพี่เขามานะครับ1เหรียญนะครับซื้ออันนี้คือซื้อมาชมซื้อมาดูแล้วก็มารีวิวให้พี่น้องๆได้ชมกันนะครับเหรียญเล่นหากันหลักหมื่นไปปลาย 20,000 ต้นนะครับถ้าเป็นเนื้อเงินเป็นแสนนะครับเนื้ออาวาก้า 4-50,000 เนื้อนวะ 30,000 35,000 40,000 นะครับผมราคาก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับนี่อันนี้ผมซื้อมาเกือบ 20,000 นะครับนี่แล้วก็มีพี่ท่านหนึ่งก็ให้กำไรแล้วแหละแต่ยังผมยังไม่อยากปล่อยนะครับแล้วก็ขอเก็บไว้ศึกษาก่อนนะครับนี่อันนี้บอกออกตัวก่อนนะครับผมก็ไม่ใช่สายตรงอะไรนะครับเวลาจะซื้อจะหาผมก็เลือกเช่าซื้อจากสายตรงแล้วก็ให้เขาสอนมานะครับว่าดูอย่างไรนะครับผมแท้ดูอย่างไรนะครับตอนนี้ของเก๊เรียนแบบนะครับเหมือนมากนะฮะแล้วก็คมใช้ได้เลยนะครับเวลาจะซื้อจะหานะครับอันนี้เป็นเนื้อทองแดงนะครับผมเวลาดูนะครับพี่เขาบอกให้ดูที่โค้ดเห็นไหมครับโค้ดจะอยู่ที่หัวไหล่ซ้ายมือเรานะครับขวามือของหลวงปู่นะครับผมนี่เป็นโค้ดตัวมะนะครับนี่จำให้แม่นๆนะครับโค้ดตัวนี้เลยครับเดี๋ยวค่อยโฟกัสทีนึงนะครับมันไม่ค่อยจะโฟกัสนี่ครับดูลักษณะโค้ดนะครับขยับไฟนิดนึงนี่ให้จำโค้ดนะครับจะมีตัวมะจะมีเส้นอยู่ตรงกลางนะครับเห็นไหมฮะจะมีเส้นนูนอยู่ตรงกลางเลยนะครับผมนี่ฮะจะมีเส้นโค้งอยู่นะครับเป็นเส้นนูนอยู่ตรงกลางเลยนะครับเดี๋ยวผมจะส่องให้ดูโค้ดชัดๆนะฮะนี่เห็นไหมครับเห็นโค้ดไหมฮะนี่ครับผมไม่ค่อยอยากจะจับเหรียญนะผิวไฟนะครับเวลาสัมผัสมากๆมันจะดำนะครับผมขั้นแรกนะครับเรามาดูโค้ดกันก่อนไม่โฟกัสเลยวันนี้นี่ครับชัดเลยครับเห็นโค้ดไหมฮะเห็นไหมครับโค้ดตัวมะนะครับนี่จะมีเส้นนูนอยู่ตรงกลางเลยนะครับเห็นไหมฮะนี่เราก็ไล่ดูความคมนะครับเม็ดไข่ปลานะครับคมๆแบบนี้เลยนะครับนี่ฮะจริงๆก็เบสิกเหรียญปั๊มทั่วไปเลยนะครับแต่ว่าเราก็ต้องเคยเห็นของแท้ของจริงก่อนนะครับมันถึงจะเข้าใจง่ายพิจารณาง่ายนะครับไล่ดูพวกตัวหนังสือนะครับนี่คมชัดนะครับนิ้วมือนะครับนี่แล้วที่ให้ดูนะครับจะมีเส้นขนแมว1ชุดนะครับวิ่งตกลงมาทางนี้นะครับเป็นเส้นขนแมวชุดหนึ่งนะครับนี่เดี๋ยวผมจะให้ดูนะฮะเห็นไหมครับผ่านยอหญิงลงมาเลยนะครับเห็นไหมฮะนี่กระหนกคมชัดตัวหนังสือเป็นแท่งคมชัดเป็นเบสิกพระเหรียญทั่วไปเลยนะครับพื้นเหรียญเรียบตึงนะครับไม่มีบวมเบลอนะครับนี่เมตตาหลวงพ่อนะครับเป็นเปลือกตาบนเปลือกตาล่างก็จะคมชัดเจนเลยเห็นไหมฮะอันนี้เป็นเบสิกพระเหรียญทั่วไปเลยนะครับแล้วมาดูด้านหลังนะครับด้านหลังเนี่ยฮะห่วงเจาะนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะฮะ
ห่วงเจาะที่ผมสังเกตทุกเหรียญเลยนะครับห่วงเจาะเขาจะมีที่พื้นห่วงนะครับจะมีเส้นวิ่งขวางนะครับนี่เดี๋ยวผมจะให้ดูนะฮะที่ห่วงเจาะแล้วก็ปิ้นเป็นธรรมชาตินะครับนี่ครับแล้วก็จะมีเส้นขวางที่ห่วงนะครับทุกเหรียญเป็นแบบนี้หมดนะครับนี่ดูตัวหนังสือนะครับคมเป็นแท่งคมนะครับกระหนกเป็นแท่งคมเลยเห็นไหมฮะนี่แล้วพื้นเหรียญนะครับจะมีเส้นสาดออกไปทางด้านข้างนะครับตัวไล่ดูตัวหนังสือกันนะครับนี่ฮะไล่ดูตัวยันนะครับขึ้นคมนะครับเป็นเหรียญรุ่นแรกออกปี2541นะครับนี่รุ่น1นะครับในวงการเรียกกันเหรียญขุดสะนะครับนี่สวยๆอย่างนี้นะครับถ้าแดงกว่านี้นะครับไม่ติดปื้นดำอะไรพวกนี้ก็จะเล่นกัน 20,000 กว่านะครับเหรียญนี้ก็อยู่ในเรทมีพี่เขาต่อไว้ 20,000 แล้วนะครับผมยังไม่ได้แบ่งให้นะครับแล้วก็จุดตายพี่เขาให้ดูขอบตัดนะครับอยู่ด้านล่างนี้นะครับด้านล่างนะครับนี่จำจุดนี่จำรอยตัดชุดนี้ให้ดีนะครับเห็นไหมฮะรอยตัดชุดนี้นะครับจะเหมือนกันหมดเลยเห็นไหมครับจะมีเขี้ยวอยู่นะครับนี่เห็นไหมฮะนี่รอยตัดชุดนี้เป็นบาร์โค้ดเลยครับเห็นไหมครับนี่คมมากครับเพื่อนๆท่านใดมีแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งไลน์ทิ้งเบอร์โทรไว้ให้นะครับผมส่งมาได้นะครับจำตัวตัดด้านข้างไว้นะครับแคปไว้ดูก็ได้นะครับนี่ครับขอบพระคุณมากๆนะครับผมถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์ยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามไว้นะครับเดี๋ยววันข้างหน้าได้เหรียญอะไรมานะครับที่กำลังเป็นที่นิยมหรือว่ากำลังเล่นหากันในราคาที่แพงๆนะครับผมนี่ผมจะเอามารีวิวให้ดูอีกนะครับผมกดติดตามไว้นะครับผมโอเคครับขอบพระคุณมากๆครับสวัสดีครับ